สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์เข็มทิศมังกรทองมหารวยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับส่องเลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สวงงวด1พฤศจิกายน2567เทวดาเดินดินประทานโชคก้อนใหญ่เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สวงงวด1พฤศจิกายน67วิเคราะห์แนวทางเลขท้ายจากตัวเลขที่ปรากฏคอหวยขอพรเทวดาเดินดินส่งผลให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่งวดหวยออกวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567หากจะให้พูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเกจิชายแดนไทยกัมพูชาก็คงต้องยกให้หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินพระสงฆ์ชื่อดังชาวกัมพูชาซึ่งเป็นที่เคารพรักของศิษยานุศิษย์ในเรื่องของพุทธานุภาพปาติการิกายต่างๆแถมยังให้โชคในด้านของโชคลาภเงินทองและคุ้มครองป้องกันภัยอีกด้วยและถึงแม้ว่าหลวงปู่สวงมรณภาพไปนานมากแล้วก็ตามแต่พุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นก็ยังคงอยู่ซึ่งหลายคนมักจะบนบานกราบไหว้บูชาท่านในช่วงใกล้วันหวยออกเพราะหลวงปู่สวงเป็นพระอริยสงฆ์ชื่อดังที่มีเมตตาคุณสูงมากแถมยังทำให้ลูกศิษย์หลายคนนั้นถูกรางวัลสลากกินแบ่งชุดใหญ่ไปหลายต่อหลายงวดแล้วทีมงานเห็นว่าการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่1พฤศจิกายน2567กำลังจะดำเนินมาถึงอีกแล้วซึ่งตรงกับวันศุกร์เราจึงอยากจะแนะนำให้คอหวยนั้นได้รับแนวทางเลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สวงในงวด1พฤศจิกายน67เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกใบสลากบอกเอาไว้เลยว่าเลขที่ปรากฏในงวดนี้น่าสนใจมากพอตัวสรุปชุดตัวเลขจากปฏิทินหลวงปู่สวงลุ้นทรัพย์งวด1พฤศจิกายน2567เลขปฏิทิน20935เลขท้าย2ตัว239330052959590และ35เลขท้าย3ตัว935235303052